เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยายไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้นานมากเลยใช่ไหมที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยเราไม่เคยมีแม่พอเรามีแม่แล้วเราลำบากแค่ไหนถึงแม้เราไม่มีเงินเราเป็นหนี้แต่เราก็ต้องดูแลแม่พอแม่ไม่เหลือใครแล้วมีแค่ลูกก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่กับแม่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้อยู่กับแม่ทำไมอ่ะพ่อกับแม่เลิกกันนะคะแยกทางกันตั้งแต่หนูเป็นเด็กน้อยแล้วก็มีลูก3คนตอนนั้นหนูก็5ขวบส่วนน้องคนที่2ก็3ขวบคนเล็กก็แบเบาะเลยที่แม่กับพ่อเลิกกันแล้วรู้ได้ไงว่าแม่ป่วยลุงค่ะลุงติดต่อมาลุงมาตามหาลุงมาตามหาอยู่ที่ปทุมธานีครับซึ่งเป็นบ้านย่าที่หนูโตมาที่นั่นพ่อเอาหนูไปไว้กับย่าแล้วหนูโตมาที่นั่นลุงก็เลยมาตามหาแล้วก็มาแจ้งข่าวว่าแม่ป่วยเดินไม่ได้แล้วช่วงนั้นเราตัดสินใจยังไงคือณเวลานั้นหนูก็เลยปรึกษากับแฟนปรึกษากันว่าคือแม่เขาป่วยเดินไม่ได้คือเราจะทํายังไงดีก็ปรึกษากันกับแฟนเพราะว่าเขาก็อยากจะมีแม่เพราะว่าไม่เคยมีแม่ก็เลยแล้วแม่ก็ไม่มีใครด้วยที่เหลืออยู่ก็คือลูกที่แม่เหลืออยู่ก็คือลูกก็เลยตัดสินใจกันกับแฟนก็คือไปรับแม่จากไหนก็ตอนแรกก็บอกลุงก่อนว่าลุงหนูขอเวลาหน่อยได้ไหมขอหลังสงกรานต์น่ะแค่ไม่กี่วันหรอกขอเวลาหน่อยหนูก็ปรึกษากันกับแฟนเพราะเราไม่มีเงินเลยว่าจะทํายังไงก็เลยมีรถอยู่คันนึงก็เลยลองไปตามหาแบบตามไฟแนนซ์ดูว่าไฟแนนซ์ไหนรับก็เลยไปได้ไฟแนนซ์ชัยโยค่ะเขาก็ให้มา 40,000 จำนำทะเบียนได้ 40,000 ก็คือเป็นรถยี่ห้ออะไร Isuzu ค่ะ Isuzu 7ที่นั่งสี่ประตูค่ะปีจำไม่ได้แล้วแต่รถคือเก่าแล้วเขาก็ให้แค่40,000และช่วงในเวลา30 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เจอแม่เลยไม่ได้เจอค่ะติดต่อกันก็จะมียายค่ะยายติดต่อมาตอนอายุ15หนูอายุ15ยายเขาก็ติดต่อมาว่าอยากจะไปเรียนต่อไหมแต่ตอนนั้นน่ะหนูติดอยู่กับย่าแล้วคราวนี้หนูก็เรียนกศน.ด้วยค่ะคิดถึงแม่ในระหว่างนั้น30 ปีที่ผ่านคิดถึงค่ะคิดถึงแม่มากครับแล้วพอตัดสินใจที่จะไปรับแม่พอรู้ว่าแม่ป่วยจะไปรับที่ไหนไปรับที่บ้านแม่ค่ะที่จังหวัดที่จังหวัดระยองค่ะโอ้ก็คือแม่พักอยู่ที่ระยองใช่ค่ะแล้วพอรับมาแล้วเนี่ยเรารับมาอยู่ที่ไหนก่อนรับมาอยู่ที่โรงงานเลยค่ะเพราะหนูเช่าบ้านอยู่ที่โรงงานโรงงานที่ทําอยู่ปัจจุบันใช่ค่ะโรงงานขุดไก่ครับรายได้เท่าไหร่อ่ะรายได้คือหนูทํากันแบบเป็นเหมาเป็นครอบครัวทํากัน4คนพ่อแม่ลูกก็คือเป็นเหมาอ่ะเนาะใช่ค่ะได้วันละ700 800แล้วแต่บางวันถ้าเรามีแรงทําเยอะๆเราก็ได้เยอะค่ะแล้วในส่วนในเรื่องของการรักษาของแม่เนี่ยแม่เป็นอะไรบ้างแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบไขมันแล้วก็ความดันแล้วอาการตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างอาการแม่ตอนนี้คือซีกขวาใช้ไม่ได้ค่ะอ่อนแรงทั้งแถบเลยทั้งแขนทั้งขาอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ครับแล้วก็เวลาถ่ายก็ต้องใส่แพมเพิร์สต้องใส่แพมเพิร์สตลอดลำบากไหมในการดูแลก็
ก็จะลําบากตอนเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแพมเพิร์สเนี่ยค่ะเพราะว่าต้องอุ้มยกแม่ครับค่ะแล้วในเรื่องการรักษาที่ต้องพาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลทุกเดือนค่ะหมอจะมีใบนัดให้ทุกเดือนส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลไหนอ่ะไปโรงพยาบาลวังม่วงสระบุรีค่ะได้เห็นมีบอกว่าไปที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทไปครั้งแรกเลยค่ะที่หมอโรงพยาบาลวังม่วงส่งไปให้เอ็กซเรย์ค่ะไปเอ็กซเรย์ดูว่าแม่เป็นอะไรก็ไปเอ็กซเรย์ดูที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทก็บอกว่าแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบนำเรื่องราวของเราไปลงใน TikTok เนี่ยเราคิดยังไงคือหนูอยากคือช่วงนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกของหนูเลยเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยมีแม่พอเรามีแม่แล้วเราลำบากแค่ไหนถึงแม้เราไม่มีเงินเราเป็นหนี้แต่เราก็ต้องดูแลแม่เพราะแม่ไม่เหลือใครแล้วมีแค่ลูกอันนี้ก็คือสาเหตุค่ะแล้วเราคาดหวังไหมว่าจะมีใครมาช่วยมาอะไรยังไงอะไรประมาณตอนนั้นหนูยังไม่ได้คิดเลยค่ะแล้วมันแบกรับภาระเยอะไหมคิดว่าอยากจะให้มีคนช่วยหรืออะไรก็อยากให้คนช่วยอะค่ะเพราะตอนนี้ก็เป็นหนี้เพิ่มแล้วก็ส่งลูกเรียนด้วยค่ะแล้วเบื้องต้นในตอนนี้ที่ขาดในเรื่องของการดูแลแม่ขาดอะไรบ้างตอนแพมเพิร์ดค่ะแพมเพิร์ดนี่ใช้เยอะค่ะบางวันถ้าเกิดแม่ท้องเสียก็5ผืนแล้วตอนนี้หนูก็ยังซื้ออยู่ค่ะยังไม่มีใครมาช่วยค่ะแต่หนูก็หวังว่าเผื่อมีจิตอาสามาช่วยครับ